สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องคริปโตท็อปเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับจะมาสอนเพื่อนๆนะครับวิธีการนะครับที่จะโอนเหรียญของเรานะครับไป MetaMask ครับอาจจะเป็นวิธีเอาแบบวิธีง่ายๆเลยนะครับผมคือโอนจาก Exchange นะครับ Bitasa นะครับเข้าโดยตรงที่ MetaMask เลยนะครับผมวิธีการจะไปยังไงก็ไปรับชมเลยครับผมก่อนอื่นนะครับเราก็มาที่ Exchange นะครับ Bitasa นะครับครับตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่มีนะครับก็สมัครได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมวิธีการครับไปตรงนี้นะครับลงกระเป๋าสตางค์นะครับผมส่วนถ้าเพื่อนๆทำในโทรศัพท์นะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับไปที่กระเป๋าสตางค์นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองฝากเข้าไปนะครับเป็นสัก350 บาทนะครับคือ Bitasa นะครับในการซื้อขายนะครับขั้นต่ำจะ350 บาทนะครับโอนให้พอเพียงด้วยนะครับผมครับตรงเมนูนะครับก็จะมีนะครับฝากแล้วก็ถอนนะครับเราจะทำการฝากแล้วก็ฝากไปนะครับผมเราก็ใส่จำนวนเงินครับเนี่ยในที่นี้นะครับผมจะใส่350 บาทนะครับเพื่อเป็นการทำให้เพื่อนๆดูนะครับเทสนะครับกดติ๊กถูกหมดแล้วครับยอมรับนะครับบันทึกนะครับแล้วก็วางตั๋วเงินนะครับเสร็จแล้วเราก็สแกนเลยครับสแกน QR code ครับเดี๋ยวผมจะสคอสแกนก่อนนะครับผมสำเร็จเงินก็จะเข้าเลยนะครับนะครับเรียบร้อยแล้วครับเข้าเรียบร้อยแล้วนะนะครับเงินก็จะเข้ามาเงินบาทนะครับก็จะเข้าสู่ในพอร์ตของเรานะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการนะครับจะโอนไปยัง MetaMask นะครับเราจะโอนเหรียญอะไรได้บ้างครับผมสำหรับมือใหม่นะครับครั้งแรกนะครับผมแนะนำให้เป็น BNB เลยครับเพราะว่าเราจะได้มี BNB เงินเหลือติดพอร์ตใน MetaMask ของเราด้วยนะครับเพื่อจะเอาไว้เป็นจ่ายค่าแก๊สนะครับผมตรงเหรียญ BNB ก็จุดตรงนี้นะครับ BUSD ก็ได้นะครับก็โอนฟรีครับแต่ว่าครั้งแรกแนะนำนะครับให้โอนเป็น BNB นะครับ BNB อยู่ไหนนะครับเราต้องทำไปก่อนที่เราจะโอนนะครับเราต้องเอาเงินบาทของเรานะครับไปทำการซื้อเหรียญ BNB ก่อนครับผมเราก็ไปที่ตลาดครับคลิกตรงนี้นะครับผมแล้วเลือก BNB ครับ BNB นะครับผมนี่ฮะฝั่งสีแดงนะครับก็คือฝั่งที่ขายนะครับมีคนขายครับฝั่งที่สีเขียวก็คือฝั่งที่ซื้อนะครับจะเป็นการตั้งแบบลิมิตนะครับลิมิตนะฮะตรงด้านขวามือครับลิมิตนะครับถ้าเป็นตรงมาร์เก็ตนะครับเรากดซื้อเลยก็มันจะซื้อไปเลยนะครับแต่ว่าผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันจะได้ราคาที่สูงเกินไปนะครับให้ตั้งแบบนี้ครับลิมิตตรงนี้นะครับลิมิตแล้วก็ตั้งราคาเลยครับเลือกจะซื้อเลยครับถ้าเราอยากซื้อไปก็นี่ครับราคาที่คนขายนะครับนี่ครับขายล่าสุดนะครับซื้อเดี๋ยวผมจะลองซื้อเลยนะครับก็คือมันจะมี 25% นะครับเห็นมั้ย50จาก350ผมเมื่อกี้นะครับนะครับ 75% 100% นะครับ 100% ก็350นะครับผมจะซื้อราคานี้นะครับ19686นะครับเป็นตั้งลิมิตนะครับผมซื้อแล้วก็เป็น 100% นะครับ350 บาทครับกดซื้อแล้วก็ยืนยันแล้วครับครับโอเคนะครับต้องเผื่อให้เกิน350นะครับนี่ผมพอดีเป๊ะเกินนะครับเดี๋ยวครับก็คือยอดเทรดขั้นต่ำ350ก็คือรวมค่าธรรมเนียมไปด้วยนะครับผมก็ง่ายๆก็ให้เพื่อนๆนะครับโอนไปสัก400นะครับผมขั้นต่ำนะครับก็เข้าไปที่เราจะซื้อเหรียญ BNB นะครับผมฝั่งขายตรงนี้นะครับเราจะซื้อแบบลิมิตนะครับก็ขายมาที่196ก็เลื่อนขึ้นไปสักหน่อยครับให้มันคือเราจะรีบซื้อนะครับผมก็กด 100% ไปเลยครับผมมี400นะครับกดยืนยันครับซื้อไปแล้วครับโอเคครับคำสั่งจับคู่แล้วก็ได้เหรียญมาแล้วครับผมก็ไปที่กระเป๋าสตางค์นะครับแล้วก็ไปที่เหรียญ BNB นะครับเราหาเหรียญ BNB เราก่อนครับนี่ครับเราจะส่งนะครับเราจะส่งเหรียญเราไปนะครับเรากดส่งครับอันนี้เราจะรับเวลาเราจะรับเหรียญมาจากที่อื่นนะครับแต่นี่เราจะส่งนะครับเราก็กดส่งครับ
กดส่งนะครับเขาก็จะให้นะครับใส่กระเป๋าที่อยู่นะครับเราก็ไปเอากระเป๋า MetaMask เรามาเลยนะครับผมเพราะว่าของ Vitasa เนี่ยจะเป็นเครือข่าย DSC แล้วนะครับผมก็คือเครือข่ายเดียวครับจะไม่ค่อยมีปัญหาให้งงนะครับผมก็เลยแนะนำเพื่อนๆให้ใช้ Vitasa ในการโอนนะครับผมจะไปเอากระเป๋าผมมานะครับผมที่ MetaMask ผมนะครับส่วนกระเป๋าใน MetaMask ก็อยู่ข้างบนนะครับผมคลิกตรง Copy ตรงนี้เลยนะครับผมเหรียญทุกเหรียญครับ BNB หรือว่าเหรียญในเครือของ BSC นะครับจะใช้กระเป๋าเดียวหมดนะครับเวลาเราโอนมาแล้ว MetaMask จะแยกเองครับว่าเราโอนเหรียญอะไรมานะครับก็จะมี BNB B นะครับมีเยอะครับแล้วแต่เราจะโอนมานะครับผมในที่นี้ผมจะโอนเป็น BNB มานะครับ BNB ครับก็เอาแบบ Copy กระเป๋าไว้วางที่ Vitasa นะครับวางตรงนี่แหละครับแล้วก็คอมเมนต์ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผมนี่ฮะ BNB นะครับก็เลือกจำนวนครับ BNB ที่เราจะส่งครับก็กดตรงที่เรามีทั้งหมดเลยก็ได้ครับตรงนี้นะครับขวามือครับเราจะเข้ามาหมดครับผมแล้วก็ทำการส่งออก Binance นะครับ BSC นะครับผมแล้วกดยืนยันนะครับครับผมเสร็จแล้วครับเราต้องไปยืนยันในอีเมลของเราอีกครั้งนึงนะครับครับผมจะไปยืนยันอีเมลของผมนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเราก็มากดที่ยืนยันที่อีเมลนะครับผมก็ทวนดูอีกครั้งนึงก็ได้นะครับเราจะถอน 0.019เกตสอนนะครับแล้วกดยืนยันคำยืนยันเลยครับผมก็เป็นอันเสร็จแล้วครับก็รอครับนะครับเรายืนยันแล้วเราก็มาดูที่สถานะธุรกรรมได้นะครับตรงธุรกรรมตรงนี้นะครับเลือกแท็บนะครับสถานะการถอนครับนี่ครับตอนนี้สถานะก็คือยืนยันคำขอครับคำขออยู่นะครับก็คือรอให้เงินเข้าครับเดี๋ยวพอเงินเข้าที่ MetaMask เสร็จผมจะพาไปดูวิธีการแลกเหรียญซื้อเหรียญที่เราจะซื้อนะครับอาจจะเป็นเหรียญเกมเหรียญมีมต่างๆแล้วเหรียญมาใหม่ต่างๆครับก็คือสามารถรอสักพักนะครับก็เหรียญ BNB ที่ผมทำการถอนนะครับถอนจาก Vitasa ส่งมาที่ MetaMask ก็มาถึงแล้วนะครับผมแต่ก่อนอื่นครับจะให้เพื่อนๆดูนะครับถ้ามีเหตุการณ์นี้นะครับเพื่อนๆจะได้ทราบนะครับผมคือนี่ครับผมส่งนะครับกดครั้งแรกครับแอดมินเขาแคนเซิลนะครับครั้งที่2ก็แคนเซิลนะครับครั้งที่3ผมยกเลิกเองนะครับครั้งที่4ค่อยสำเร็จนะครับแอดมินเขาแคนเซิลอย่างนี้ก็อาจจะเป็นที่ว่าเครือข่ายอาจจะคนใช้เยอะนะครับอาจจะแออัดหรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่เขาปิดปรับปรุงเครือข่ายพอดีก็ได้นะครับผมก็ให้เพื่อนๆส่งใหม่ไปเรื่อยๆนะครับพอดีผมส่งก็นะครับดำเนินการสำเร็จนะครับเหรียญก็เข้าแล้วนะครับ BNB นะครับแล้วเราจะไปซื้อเหรียญที่เราจะซื้อเก็บไว้ได้ยังไงครับเหรียญที่เราต้องการที่จะซื้อนะครับผมอย่างนี้นะครับผมต้องการจะซื้อผมจะทำการซื้อ C-Cardแล้วกันนะครับเหรียญตัวนี้นะครับจะเป็นการซื้อสาธิตให้เพื่อนดูนะครับผมก็จะมี2เว็บนะครับที่ผมจะซื้อนะครับผมก็จะเป็นนะครับแพนเค้กนะครับแพนเค้กเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเพราะว่าแพนเค้กนี้ก็มีเว็บไซต์ปลอมนะครับปลอมเยอะนะครับผมเราอาจจะสูญเสียเงินได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ที่ถูกต้องไว้ให้นะครับแล้วก็อีกเว็บนึงนะครับคูคอยนะครับคูคอยนะครับผมซีคายนะครับส่วนมากผมจะชอบซื้อที่เว็บนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีชาร์ตให้ดูนะครับจะมีกราฟให้ดูครับครับเอาที่แพนเค้กสวอปก่อนนะครับผมเพื่อนๆคลิกที่ลิงก์มานะครับเพื่อนๆต้องล็อกอินกับคอนเน็กก่อนนะครับเขาจะถ้าเพื่อนๆยังไม่คอนเน็กตอนแรกครับจะมีผมให้คอนเน็กตรงนี้นะครับ
เพื่อนคนนี้เข้าไปแล้วก็จะเข้ามาสู่ก็จะให้เว็บแพนเค้กครับลิงก์กับเชื่อมต่อกับ MetaMask นะครับผมพอเชื่อมต่อแล้วครับแล้วก็นี่ครับเข้ามาตรงนี้ครับเทรดนะครับตรง Exchange นะครับผมแล้วก็นี่ครับ BND ของเรานะครับเราจะเลือก CC ค้านะครับ CC ค้าถ้าเพื่อนๆนี่ครับมีพอดีถ้าเพื่อนๆไม่ขึ้นนะครับเพื่อนๆไม่ขึ้นเพื่อนๆก็ไปเอา address มาได้นะครับเอาเป็นหรือจะลองพิมพ์ดูนะครับสีค้าก็ขึ้นนะฮะหรืออีกแบบนึงนะครับไปเอา address นะครับaddress นะครับเอามาจาก CoinMarket นะครับนี่ฮะ address นะครับตรงนี้ครับตรง copy มาเลยนะครับ copy นะครับแล้วก็เอามาวางครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดไม่เจอนะครับผมอาจจะเป็นเหรียญอื่นๆก็ได้นะครับผมนะครับ copy ครับพอเสร็จแล้วก็กดตรงนี้นะครับ CC ค่านะครับอ๋อพอดีสีค้ามันมีแล้วนะครับถ้ามีแล้วจะขึ้นแบบนี้ถ้าเกิดไม่มีเราก็เอามาวางครับเราเอามาวางได้นะครับผมนี่ครับนี่ครับเมื่อกี้มันมีในรายการอยู่แล้วครับเราเอามาวางแล้วก็กดตรงแอดดิสมาวางแล้วกดตรงสีค้าก็เข้ามาครับเดี๋ยวผมจะทำการซื้อนะครับถ้าเรากดแม็กนะครับBNB เราก็จะเข้ามาหมดนะครับก็จะหักค่าแก๊สเหลือติดไว้นิดนึงนะครับก็จะได้อยู่22 C ค่านะครับแต่ผมจะไม่ซื้อหมดนะครับจะซื้อสาธิตให้เพื่อนๆดูแค่1 C ค่าครับคือใส่เลข1นะครับเดี๋ยวเอาแค่เหรียญเดียวครับแล้วก็กดนะครับกด swap ครับครับเขาก็จะมีรายละเอียดให้เรานะครับนี่ครับจะเสียไปที่ 0.0013 นะครับก็จะได้มา1 C ค่าครับก็กดตรงนี้ครับaccept ไปนะครับแล้วกด confirm ครับ swap นะครับผมก็รอแป๊บนึงครับครับเขาก็จะให้เรายืนยันนะครับจากMetaMask นะครับผมกดยืนยันไปครับกดไปครับก็รอแป๊บนึงนะครับก็บางครั้งอาจจะเร็วหรืออาจจะช้าแล้วแต่เครือข่ายนะครับนี่ครับเป็นงานเสร็จแล้วครับเนี่ยเราเข้ามาดูที่ MetaMask ของเราได้เลยครับเข้ามายังครับเนี่ยเราก็ได้เหรียญ C ค่าเข้ามาเลยครับเนี่ยครับเราก็จะได้เหรียญ C ค่ามาอาจจะนำไปซื้อเกมเพื่อเล่นเกมหรือว่าจะเก็บไว้เฉยๆก็ได้นะครับเก็บไว้เพื่อเก็งกำไรใน MetaMask นี่เลยนะครับเราก็ขายเวลาขายแล้วก็เราจะ swap ที่ swap ที่ MetaMask เลยก็ได้นะครับหรือจะไป swap ที่Pancake ก็ได้ครับผมได้นะครับส่วนอีกเว็บนึงนะครับกูคอยนะครับก็คล้ายกันครับก็เหมือนกันครับเราก็กดคอนเน็กก่อนนะครับอันนี้ผมคอนเน็กไว้แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ล็อกอินนะครับมันก็จะมีเครื่องหมายนะฮะมีตรงนี้นะครับมุมขวาให้เราคอนเน็กนะครับก็คอนเน็กไปนะครับแล้วก็มากดตรงนี้ครับเทรดตรงนี้นะฮะเหมือนกันเลยครับเราจะเอา BNB ของเราครับเรามี BNB ใช่มั้ยแล้วก็ BNB ครับแล้วก็ CK ของเราเมื่อกี้เราจะซื้อแล้วก็ตรงนี้แหละครับเหมือนเดิมครับถ้ายังไม่มีในรายการก็แปล SD มาเหมือนเดิมครับนะ SD ครับ copy มาครับแล้วก็มาใส่ครับมาวางนะครับเหมือนเดิมครับ CK ครับแล้วก็กด swap ไปก็จะเหมือนกันคล้ายๆกันกับ Pancake นะครับผมไม่มีอะไรนะครับผมส่วนวิธีการถ้าเราจะขายเหรียญก็ทำเหมือนกันครับก็แค่สลับตรงนี้นะครับเราก็สลับ C ค้างก็จะไปอยู่ข้างบนเราก็จะขายมาเป็น BNB นะครับปรากฏ swap ไปนะครับผมแค่นี้ไม่มีอะไรครับแค่นี้เราก็จะได้เหรียญเลยครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับก็สามารถสอบถามมาได้ครับทิ้งคำถามไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมส่วนคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจะมาถอนเหรียญจากเว็บเราหาเหรียญมาได้ครับแล้วก็ทำการ swap แล้วก็ส่งไปที่Exchange ที่ไทยแล้วก็แปลงเป็นเงินบาทนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับขอบคุณเพื่อนๆครับที่ติดตามรับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันคลิปหน้าครับ